อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage และวันนี้เนี่ยอยู่กับรายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Vesper ฝ่าโลกเหนือโลกครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดจำหน่ายนะครับที่ได้เชิญเราเนี่ยไปร่วมรับชมรอบสื่อในครั้งนี้นะครับกับหนังเรื่อง Vesper นะฮะนี่ตัวโดยทางค่ายเนี่ยเขาก็ได้แจกอันนี้นะครับเป็นแบบของสมนาคุณนะซึ่งมันก็คือแบบเมล็ดพืชครับข้างในเนี่ยจะเป็นแบบเซตกันปลูกต้นไม้นะฮะมีพวกกระทงกระถางอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมน่าจะอัดคลิปแยกนะครับเป็นซิตูเพลย์นะฮะก็ถือว่าเป็นการแจกของที่ตรงกับคอนเซปต์หนังมากๆเลยนะคือค่ายเนี้ยผมเคยไปเหมือนจะเป็นเรื่อง after อย่างนะครับตอนนั้นไปแบบในน้ำเพจเกตนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็แจกชาอูหลงครับซึ่ง after อย่างกับชาเนี่ยมันก็มีสัญญาในยะที่เกี่ยวข้องกันถือว่าค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่แจกของได้สร้างสรรค์จัดๆเลยนะฮะเหมือนคนจัดจำหน่ายเนี่ยเขาใส่ใจหนังจริงๆอ่ะเหมือนเขาดูมาแล้วแล้วเขาค่อยเอามาให้เราดูก่อนนะผมรนะขอชื่นชมนะครับอันนี้ซึ่งในเรื่อง Vesper เนี่ยไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็มีแบบมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อเรื่องนะฮะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่า Vesper เนี่ยเป็นเรื่องราวของ Post Apocalypse ครับหรือว่าแบบพวกโลกหลังล่มสลายนะฮะซึ่งโลกเนี่ยมันเผชิญกับวิกฤตทางระบบนิเวศครับทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ฮะคนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆครับศีลธรรมกลายเป็นเพียงคำบอกเล่ามีเพียงความอยู่รอดเท่านั้นที่เป็นความจริงแท้หนังเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่านเด็กหญิงที่มีนามว่าเวสเปอร์ครับที่อยู่มาวันหนึ่งเธอเนี่ยได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่มากับยานบินที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงในป่าซึ่งเวสเปอร์เนี่ยก็ตัดสินใจช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นกลับมาครับโดยไม่รู้เลยว่านั่นจะนำมาซึ่งอันตรายมากมายและพาเธอไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนคืนครับสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยอย่างแรกคือเรื่องของworld setup ครับเรื่องของการสร้างโลกนั่นเองหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถสร้างโลกที่แบบหลังวิกฤตทางระบบนิเวศออกมาได้น่าสนใจมากครับมันมีเรื่องของชนชั้นแต่ละชนชั้นเนี่ยก็จะแยกออกเป็นชนชั้นย่อยอีกแล้วก็มีเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงขึ้นมาเทคโนโลยีที่แบบมันเป็นกึ่งเทคโนกึ่งชีวะเหมือนแบบโดรนอย่างเงี้ยข้างในก็จะเป็นเหมือนเซลล์ทั้งอย่างของมันที่มันใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนซึ่งน่าสนใจมากครับมีเรื่องของพืชแล้วก็สัตว์ที่กลายพันธุ์มีเรื่องของการเหยียดการกดทับกันในชนชั้นเดียวกันและต่างชนชั้นสิ่งมีชีวิตไม่เหมือนกันก็แบบเขาจะแบ่งแยกแล้วก็กีดกันนะฮะน่าสนใจมากตรงจุดนี้นะครับแล้วก็พวกบรรยากาศในเรื่องภูมิประเทศในเรื่องการออกแบบพวกสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยต่างๆนานาที่แบบภาพรวมที่เรามองหนังเรื่องนี้เข้าไปอ่ะมันทำออกมาได้ดีมากครับมันดูล้ำน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความดึงดูดมากๆครับอย่างต่อมาคือเรื่องของการออกแบบตัวละครครับตัวละครทุกตัวไม่ว่าจะดีเลวขนาดไหนเนี่ยทุกคนมันมีแรงขับเคลื่อนของตัวเองครับมีจุดมุ่งหมายของตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำทุกตัวเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันทำตัวละครออกมาได้มีมิติมากๆแล้วก็ดูเป็นมนุษย์สุดๆเลยครับเราก็เลยไม่ค่อยกังขากับการกระทำของมันสักเท่าไหร่ครับแบบมันไม่มีการกระทำไหนเลยของตัวละครที่มันดูไม่เมคเซนส์นะคือทุกคนเนี่ยมันมีแบบความเป็นมันนะแล้วสิ่งที่มันทำเนี่ยมันก็เป็นมันนะครับนี่แหละมันคือแบบความเป็นมนุษย์ของตัวละครในหนังเรื่องนี้ครับอีกด้านที่ชอบเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของงานภาพแล้วก็ดนตรีประกอบครับงานภาพเนี่ยถ่ายสวยแล้วก็มีการแบบแฝงนัยยะใส่นู่นใส่นี่งานภาพสื่อความหมายแล้วก็เล่าเรื่องได้ดีครับทั้งด้านดนตรีประกอบก็เหมือนกันนะฮะซาวด์สกอร์แต่ละฉากเนี่ยทำไว้ดีมากครับว่าจะเป็นฉากเศร้าฉากระทึกฉากที่แบบลึกลับอะไรเงี้ยทุกอย่างมันสามารถผลักดันอารมณ์ของคนดูได้ดีมากครับอีกอย่างที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของการนำเสนอครับเรื่องของการนำเสนอโลกหลังล่มสลายเนี่ยมันเล่าผ่านตัวของเวสเปอร์อย่างเดียวเลยครับโดยหนังเนี่ยมันเล่าออกมาได้แบบเข้าใจง่ายนะว่าโลกนี้เป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่ามันต้องโฟกัสกับตัวหนังนิดนึงครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดมันอาจจะแค่แบบบอกผ่านมุมมองบอกผ่านคำที่ตัวละครพูดกันบอกผ่านหลักฐานในภาพอะไรอย่างนี้นะฮะโดยการเล่าเรื่องผ่านเวสเปอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็สามารถสะกดสายตาของคนดูเนี่ยให้อยู่กับตัวหนังได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังมีการแฝงสัญญานัยยะและก็ตั้งคำถามกับคนดูในประเด็นที่มันจับต้องได้แล้วก็น่าสนใจมากเลยครับส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ชอบได้เต็มปากหรอกมันแค่แบบขัดใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างแรกก็คือพาร์ทของดราม่าครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความพยายามจะแบบบิ้วอารมณ์ให้คนดูรู้สึกเศร้าร้องไห้คือจริงๆเนี่ยมันก็แบบมีความหดหู่มีความเศร้านะแต่ว่าเราไม่ถึงกับแบบร้องไห้ไปกับมันจริงๆมันไม่ได้แย่อะไรแต่ว่ามันก็ไม่ดีอะไรมันกำลังพอดีฮะแต่ผมมองว่ามันอารมณ์ยังไม่ถึงเฉยๆนะครับคือถ้ามันใส่มากกว่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบยัดเยียดแล้วแต่คือตอนนี้กำลังพอดีแล้วแต่ว่าแค่
อารมณ์มันไปไม่ถึงเฉยๆครับอย่างต่อมาคือด้านของการเล่าเรื่องครับอย่างที่ผมบอกว่าการเล่าเรื่องของเรื่องนี้มันคือการตามติดเวสเปอร์ฮะซึ่งผมชอบแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าช้าแฝงนัยยะต้องมีสติต้องโฟกัสต้องตีความดังนั้นถ้าใครที่ไม่ชอบหนังที่เล่าช้าแล้วก็ต้องคิดเยอะๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่านอกจากความช้าของมันแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องคิดแล้วก็ตีความครับเพราะถ้าคิดไม่ทันมันเนี่ยหนังมันจะไม่กลับมาแคร์คุณนะมันจะไปเลยครับและคุณจะดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องการสื่ออะไรฮะสรุปแล้วโดยรวมเวสเปอร์ฝ่าโลกเหนือโลกเป็นหนังไทรไฟดราม่าที่ดีมากเรื่องนึงครับมันสามารถนำเสนอโลกหลังล่มสลายออกมาได้แปลกใหม่น่าดึงดูดลึกลับน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็สามารถสะกดสายตาของคนดูได้เป็นอย่างดีเลยครับการเล่าของมันเนี่ยถึงจะช้าแต่มันก็สามารถแฝงสัญญาในยะต่างๆออกมาได้น่าสนใจอีกทั้งการนำเสนอแบบนี้เนี่ยมันยังสามารถตรึงสายตาของผมให้อยู่กับมันแล้วก็อินกับสถานการณ์ในเรื่องไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังสามารถแฝงสัญญาในยะและก็ตั้งคำถามกับคนดูได้อย่างคมคายเลยครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนครับเพราะว่าด้วยความช้าของมันและหลายจุดที่ต้องมีการตีความต้องมีสมาธิในการดูถ้าใครที่หวังจะดูหนังแอคชั่นไซไฟมันสักเรื่องหนึ่งเวสเปอร์คงไม่ตอบโจทย์คุณครับคือในหนังเนี่ยมันก็มีฉากลุ้นอยู่นะทำได้ดีด้วยแต่ว่ามันน้อยไปนิดนึง 8.5 เต็ม 10จากทางเราครับถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถมาคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเวสเปอร์ฝ่าโลกเหนือโลก6ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจากซิททูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับบาย